ไม่โคตรหัวร้อนเนี่ยเจอผมมาตูแม่งทุกวี่ทุกวันเดี๋ยวก็วาร์ปไปเดี๋ยวก็วิบวับไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับนะทุกคนอาจจะเคยหัวร้อนกับผมมาตูนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาเผยวิธีการแก้ทางแล้วก็วิธีสู้กับผมมาตูนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าการแก้ทางและเทคนิคต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์แล้วก็ฝีมือด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแล้วก็ฝากไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับและไก่ตันชิโร่คุงช็อปหรือจะเรียกว่าไก่ตันชิโร่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้อยู่ในใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับนะไก่ตัน6หมัดราคาเริ่มต้นที่79บาทนะครับนะแล้วก็มีไก่ตัน7หมัดมี6หมัดโมจิตื่นแล้วก็ไก่ตันสุ่มหมุนเทพนะครับแล้วมีโอกาสได้ผลจิ้งจอกผลทีเล็กผลช้างผลมังกรนะครับนะก็ใครอยากมาซื้อก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับนะแล้วก็มีกล่องสุ่มไก่ตัน1บาทด้วยแต่ว่า1บาทเนี่ยย้ำว่ามีเกลือนะครับนะมันก็คือมีได้กับไม่ได้ก็อยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ความสมัครใจนะว่าจะซื้อหรือจะสุ่มนะถ้าเกิดไม่อยากสุ่มก็กดซื้อได้นะครับนะกดซื้อเนี่ยได้รหัส 100% นะครับโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมชิโร่คุงจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดี FC น่ารักไปก็แจกกันทุกคนด้วยนะครับนะเข้าดูเนี่ยผมฝากขอคนละ1ไลค์1ติดตามให้ด้วยนะครับนะฝากคนละ1ไลค์นะครับแล้วกดให้ถึง100ไลค์ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมชิโร่เองนะครับนะชิโร่ครับเรียกได้ตามถนัดของคนดูเลยนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยนะครับนะนานๆทีเราจะกลับมามีสาระเนาะนะหลังจากที่เราทำคลิปราคาหัวไปยาวนานนะครับนะวันนี้กลับมามีสาระสักทีนึงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการรับมือกับผลประตูนะครับนะแล้วก็บอกจุดแล้วก็ทิกต่างๆนะครับนะว่าผลประตูเนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผลประตูเนี่ยปัจจุบันเป็นผลที่เจอมากที่สุดแล้วนะครับนะคือมากแบบมากจริงๆนะเวลาเจอกับคนเล่นสายดาบเนี่ยเจอแบบมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าสกิลของมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับนะสกิลของมันเนี่ยมันจะมีอย่างที่เราทราบดีนะถ้าเกิดเราคลิกซ้ายที่จอทีนึงแค่ถือผลปีศาจนะปุ๊บมันก็จะแดดได้นะครับนะสกิลชัดก็พุ่งไปแดดเหมือนเดิมนะครับนะสกิล X ก็หายตัวนะครับนะสกิล C เนี่ยอันนี้เนี่ยเอาไว้วับไปเกาะอื่นนะครับนะประมาณนี้นะคือถ้าเกิดเราเจอคนเล่นผมประตูแล้ววับไปเกาะอื่นเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับปล่อยแม่งไปเถอะนะครับจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมันเลือดน้อยแล้วเราอยากไล่เราก็ไล่ได้นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงนะระวังมันจะจับยัดเราหานี่แหละนะถ้ามันเลือดน้อยก็ไล่ตามก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเกิดมันเลือดเต็มแล้วมันหนีไปเกาะอื่นเนี่ยไม่ต้องตามก็ได้นะครับสกิล V เนี่ยอย่างที่คนรู้กันดีแล้วอันนี้น่าเกลียดสุดนะนี่นะครับพาเข้าประตูปุ๊บถ้าเกิดอีกฝ่ายออกประตูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูนะแล้วเขาจะออกมาอย่างนี้เห็นป่ะเขาก็จะออกมาด้วยนะครับประมาณนี้นะสกิลผลประตูคร่าวๆนะสกิล F ก็แดดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้จุดแรกก่อนนะครับนะไอ้จุดแรกเนี่ยที่ทุกคนเจอบ่อยเลยก็คือสกิลผลประตูที่มันไม่ไอ้นี่ลดคูลดาวน์แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับนะมันคือไม่เชิงไม่รู้ว่ามันจะเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเรากดสกิล V เนี่ยนะครับนะบางคนชอบเรียกว่ามันคูลดาวน์ไม่จำกัดแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะมันอาจจะเป็นบั๊กหรือว่าเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์ของประตูมันนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะกด V เข้าไปปุ๊บเวฟไม่ต้องออกไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวรอพี่ออกมาปุ๊บนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วคนสังเกตสกิล V นะมันก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับมันก็แล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้ผู้เล่นที่เจอผลประตูเนี่ยหัวร้อนนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอผลประตูเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวมาดูในมุมมองของคนที่โดนกันว่าจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะก็คือถ้าเกิดผมสกิล V ไปเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนที่โดนเนี่ยโดนประตูแบบว่ามิติมันบีบออกมาด้วยมิติมันจะบีบออกมาเห็นป่ะนะครับนะมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือผมเคยทำไอ้คลิปช็อตไปแล้วนะคลิปช็อตไอ้แฉกับไอ้บั๊กผลประตูเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ผมจะขึ้นคลิปแนะนำไว้นะครับนะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าแฉเทคนิคของผลประตูนะครับนะประมาณนี้นะครับก็สกิล V เนี่ยมันไม่จำกัดอะไรยังไงก็ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับนะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะผมเคยทำคลิปช็อตบอกวิธีลับของมันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกวิธีนึงเนี่ยนะครับนะสกิล X ผลประตูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสกิล X เนี่ยอันนี้คือหลายคนก็ได้จำลำพานเพราะว่ามันหายตัวนะครับคือมันจะหายตัวประมาณสัก2วินะครับนะ2วิหรือ3วินี่แหละผมจำไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูใหม่นะครับนะว่ามันจะหายตัวได้กี่วินะ1 2 3 4เกือบ4วิได้อ่ะนะถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะโอ้โหนานอยู่นะไม่มันก็ไม่นานมากหรอกนะแต่มันก็จะมีเวลาที่แบบว่าทำให้ศัตรูเนี่ยมึนได้ว่าเขาหายไปไหนนะครับถือว่าหายตัวได้ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรนิดนึงนะครับ
ส่วนวิธีการไอ้นี่นะครับกำจัดไอ้หายตัวเนี่ยก็คืออยู่ที่เซนส์เลยนะครับนะอยู่ที่เซนส์ของผู้เล่นเลยนะครับนะว่าเราจะทำยังไงในการดักของมันนะครับนะเดี๋ยวผมมีวิธีตัวอย่างให้ดูนะว่ามันดักยังไงนะครับนะเว็บแบบลองหายตัวแบบที่จะมาฆ่าพีดีแบบหายตัวเข้ามาแล้วแบบพุ่งเข้ามาแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะทุกคนถือกีตาร์ไว้แล้วออกมานี่เห็นไหมนี่อันนี้นะครับนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเซนส์นะครับนะเป็นเซนส์ของผู้เล่นที่จะสู้นะครับนะคือผมบอกเลยสู้กับไอ้สกิลเอ็กซ์ผลประตูเนี่ยต้องมีเซนส์นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองแบบหายตัวแล้วเข้าไปหาเว็บเว็บเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยแล้วผมก็จะโดนนะครับก็คือจะโดนกีตาร์นะแต่ถ้าอันเนี้ยต้องอยู่ที่ทัมมิ่งด้วยนะครับนะผมจะยกตัวอย่างคลิปนึงให้ดูแล้วกันที่ผมเคยลงไว้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้กันดีๆนะครับนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นคลิปรีเพย์ที่ผมเคยอ่านไว้แล้วนะครับนะเป็นคลิปที่ผมเล่นโพวีสองกับมาราค่าหัวกับหมัดกูนั่นเองนะครับนะใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับนะถ้าเกิดใครเคยดูแล้วเนี่ยก็จะจำได้นะครับนะอันนี้ผมออกมาจากสกิลวีของผมประตูของเขานะแล้วอันนี้ผมประตูเขาออกมาละนะครับนะดูเลยนะครับนะปึ๊บออกมาละแล้วเขาสกิลกีตาร์ดักไปซึ่งไม่เขาดักคนอื่นที่เข้าไปด้วยตอนนั้นมันอยู่ในกลางวงนัวนะครับแล้วตอนนี้เขาคือเขาหายตัวไปแล้วนะอันนี้คือเขาหายตัวเข้าสกิลเอ็กซ์ไปแล้วนะครับนะแล้วดูจังหวะที่ช็อตนี้ผมถือกีตาร์บุ๊กรอไว้เลยนะครับนะแล้วผมรอสักประมาณ2วินะครับนะนี่คือผมรอสักประมาณ2วินะแล้วผมกด X กีตาร์บุ๊กทุกคนดูนะปึ๊บโผล่มาตรงนี้นะครับนะโผล่มาปุ๊บเรียบร้อยฮะโดนกีตาร์บุ๊กผมเด้งไปเลยนะครับจังหวะนี้แล้วคือผมจังหวะที่ผมจะสวนด้วยแต่ว่ามันสวนไม่ทันนะครับนะเพราะมีคนเข้ามายุ่งเยอะก็ประมาณนี้นะครับนะกับการดักกีตาร์บุ๊กคือต้องบอกเลยว่าอยู่ที่เซนส์ของเราล้วนๆเลยนะไอช็อตเมื่อกี้เนี่ยแบบเมื่อกี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือใช่นะครับนะอยู่ที่เซนส์ล้วนๆนะครับนะการเล่นกีตาร์บุ๊กเนี่ยผมบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยกีตาร์บุ๊กเนี่ยสำคัญมากๆนะครับนะในการ PVP หรือในเวลาเราไปเล่นล่าค่าหัวในเซิร์ฟนัวๆเนี่ยกีตาร์บุ๊กเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเอาไว้ยื้อชีวิตได้เลยนะครับนะเวลาแบบว่าเราจะมีจุดพลิกผันหรือว่าจุดในการพลิกไอต่างๆเนี่ยกีตาร์บุ๊กถือว่าสำคัญมากๆนะครับนะผมมองว่ากีตาร์บุ๊กเนี่ยเวลาเล่น PVP หรือล่าค่าหัวเนี่ยควรจะมีไว้เลยนะครับนะผมว่าควรมีจริงๆนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกีตาร์บุ๊กผมว่าสำคัญกว่าคาบูชะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคาบูชะมันใช้จริงๆเนี่ยผมว่าในเซิร์ฟหน่วงๆเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับนะกีตาร์บุ๊กเนี่ยคือจุดพลิกผันที่ดีกว่าจริงๆผมว่านะครับก็ประมาณนี้นะสกิลเอ็กซ์เนี่ยคือใช้เซนส์ในการแก้นะครับนะผมจะบอกเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือถ้าคนเล่นผลประตูเนี่ยเขาฝั่งตรงข้ามนะสมมติฝั่งตรงข้ามเขาเลือดเต็มนะครับนะแล้วฝั่งเราเนี่ยเลือดน้อยให้คุณสันนิษฐานไว้เลยว่าเขาจะหายตัวแล้วมาหาคุณแน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมติเนี่ยผมเว็บเนี่ยเลือดเหลือสักเนี่ยประมาณเนี้ยต่ำกว่า 50% เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วผมเนี่ยผมสมมติฝั่งตรงข้ามผมเล่นผมประตูเนี่ยผมเห็นละแม่งจะวิ่งหนีใช่ป่ะผมหายตัวรอไว้แล้วคุณสันนิษฐานไว้เลยว่ามันจะเข้ามาวาร์ปมาอย่างนี้แน่นอนนะครับนะให้เราเนี่ยถือกีตาร์บุ๊กไว้เลยนะครับถือกีตาร์บุ๊กรอไว้นะครับนะอ่านในใจสักประมาณ2วินะครับนะผมจะให้ดูใหม่นะสักประมาณ2วิอ่ะแล้วคุณกดสกิลเอ็กกีตาร์บุ๊กนะครับนะเนี่ยนะครับเห็นป่ะนะครับแล้วเราก็สามารถคอมโบสวนได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเลือดเต็มนะครับสมมติผมเลือดเต็มนะผมเลือดเต็มแล้วเวฟเนี่ยไอ้ฝั่งของข้ามเล่นผมประตูเนี่ยเวฟมันหายตัวใช่ป่ะสมมติมันหายตัวหายตัวอันนี้คือให้คุณสันนิษฐานไว้เลยว่าเขาต้องหนีเราแน่นอนนะครับเห็นป่ะเขาจะต้องหนีเราเพราะว่าเขาเลือดน้อยนะครับนะถ้าเกิดเราเนี่ยเลือดเต็มหรือมากกว่า 50% เนี่ยแล้วฝั่งของข้ามเล่นผมประตูเนี่ยมันเลือดน้อยต่ำกว่าแบบต่ำกว่า 50% เนี่ยมันก็จะวิ่งหนีเรานะครับนะแต่บางทีเนี่ยที่ผมบอกไปมันอาจจะไม่ตรงฉินถึง 100% ขนาดนั้นมันอยู่ที่เชิงของผู้เล่นนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันนะก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้พิชิโลแม่งพูดอย่างนี้นี่ผมเข้าใส่อย่างเดียวผมเลือดเยอะสักพักนึงโดนมันสวนมานี่โอ้โหแย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีด้วยนะครับนะแต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันเลือดน้อยเนี่ยเขาต้องหนีเราแน่นอนนะครับนะถ้าเกิดเราเลือดเต็มนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่หนีเนี่ยเราก็รอดูจังหวะอีกทีนึงนะครับนะรอดูจังหวะเขาออกมาจากประตูอีกทีนึงประมาณนี้นะครับก็ดูง่ายๆเลยฮะถ้าเกิดเราสมมติเวฟตีพี่เลือดน้อยดิสมมติเนี่ยผมต่ำกว่า 50% ละเวฟมันจะต้องแบบสมมติผมจะแบบจะรอเชิงแบบรอสวนอยู่ใช่ป่ะเวฟวิ่งมาหายตัวนี่ผมกดดักนี่แล้วก็สวนเลยฮะประมาณนี้เลยนะครับนะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าทัมมิ่งมันเป๊ะแบบว่าแบบโผล่ออกประตูมาปุ๊บแล้วมันโดนไอ้กีตาร์บุกตันพอดีเนี่ยอันนี้คือจะสวยมาก
ทามมิ่งจะดีมากนะครับแต่บางทีแบบว่าเขาไม่โดนกีตาร์บุกตันก็เราก็อาจจะได้เลือดคืนมาเพราะว่ากีตาร์บุกสกิลเอ็กซ์มันมีดูดเลือดนะครับนะเออประมาณนี้นะอ่ะจบไปแล้วสำหรับสกิลเอ็กซ์นะครับนะอยู่ที่เซนแล้วก็ไมเกมล้วนๆเลยนะครับนะอ่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปปรับใช้ยังไงนะครับแต่ผมแนะนำไปก็ประมาณนี้แหละนะครับนะที่ผมเจอมานะกีตาร์บุกเนี่ยถือว่าใช้พลิกผันหรือว่าแก้ทางผลประตูสกิลเอ็กซ์ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะเพราะว่าใช้มานานมากนี่คือรู้เลยนะครับนะโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบัคก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันได้นายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุช็อปมีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียง170 บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมได้อีก 10% นะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง 2,400 ได้โปรโมชั่นแถม3หมัด V2 และดาบสุ่มมีบริการรับทำหมัด V2 ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99 บาทนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับสกิล V นะครับสกิล V เนี่ยคือไอ้มิติบีบเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่ที่คนไม่รู้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะอ่านผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยง่ายๆนะครับนะให้เราไปที่จุดที่ไหนที่คนจำได้สักที่นึงอ่ะนะครับนะอ่ะสมมติผมอยู่ไอ้หน้าตึกแดงอันนี้นะแล้วผมกดสกิลวีเข้าไปนะครับอ่ะกดสกิลวีเข้าไปนะปึ๊บแล้วผมจะออกทุกคนดูนะจังหวะที่ผมจะออกเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่เดิมเห็นไหมนะครับนะอันนี้คือกลับมาที่เดิมนะอ่ะแล้วในจังหวะที่เขาเนี่ยเข้าประตูมิติไปหรือว่าเขาบีบมิติไม่โดนเราเนี่ยสมมติผมบีบมิติไอ้สกิลวีไม่โดนฝั่งของข้ามเนี่ยอ่ะเวฟออกจากระยะนะอ่ะถ้าเกิดผมบีบเขาไม่โดนนะแล้วถ้าเกิดเขาสกิลดักเราเนี่ยแล้วเราออกมาเนี่ยอ่ะเว็บเดี๋ยวเว็บเต็มสกิลดักพี่ไว้นะเนี่ยพอออกมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโดนดักเห็นไหมนะครับนะเขาเต็มสกิลดักไว้เลยนะเห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยว่าสกิลวีอันตรีของประตูเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ตรงไหนเขาก็จะออกจากทางนั้นที่เดิมเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเข้ามิติไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะออกทางที่เขาได้ทำการเปิดมิติไว้อยู่ออกมาจากที่เดิมแค่นั้นเองนะครับนะคือไม่งงนะสมมติเนี่ยผมเข้ามิติไปตรงเนี้ยแล้วผมออกมาเนี่ยผมก็จะยังคงอยู่ที่หน้าตึกแดงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนะเนี่ยแล้วเราก็จะโดนดักนี้นะครับนะคือมันเป็นวิธีการดักสกิลวีประตูที่ผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับนะคือผมเพิ่งรู้เมื่อประมาณ3-4 คลิปที่ผ่านมาเองเพราะว่าผมจะมันจะมีช็อตนึงบางคลิปที่ผมดักสกิลวีผลประตูเนี่ยซึ่งคลิปที่แล้วผมก็เคยดักอยู่นะครับแล้วดักให้ผลสายฟ้านะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีวิธีดักอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทุกคนดูช็อตนี้ดีๆนะช็อตนี้เนี่ยคือเขาทำการเห็นไหมอันนี้เขาเข้ามิติประตูไปแล้วนะครับนะซึ่งตอนนั้นผมเล่นผลสายฟ้าอยู่ผมก็จะสกิลวีสายฟ้าตื่นแล้วก็ปาไปเห็นไหมฮะเขาก็จอกมันที่เดิมเห็นป่ะเห็นไหมว่าเขาออกมาที่เดิมนะครับนะก็คือเขาเข้ามิติตรงไหนเขาก็จอกมาที่นั่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะประมาณนี้นะครับคือเวลาเข้าอ่ะอยู่ที่ไหนเวลาออกก็จะอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้คืออธิบายทุกคนน่าจะเห็นภาพมากกว่าเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับนะแล้วเขาจะโดนสายฟ้าช็อตไปนะสกิลวีนะมีช็อตนึงนะครับอันนี้เป็นสกิลเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวเราจะเล่าสกิลเอ็กซ์กับผสมกับสกิลวีไปเลยอันนี้นะครับนะคืออันนี้เขาเปิดเผ่าตื่นแน่นอนนะเปิดเผ่าตื่นเนี่ยเขาจะต้องห้าวเพราะว่าส่วนใหญ่ผลประตูเนี่ยเขาจะเล่นกับเผ่ากูนไม่ก็เผ่าสกายนะครับนะเวลาเขาเปิดเผ่าตื่นเนี่ยเขาจะต้องห้าวอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีอีกาคอยไล่จิกนะครับนะทำให้ฝันของข้ามเนี่ยเสียเคนเสียเลือดนะครับนะแล้วก็ขัดคอมโบได้อะไรอย่างนี้นะครับนะการที่เขาเห็นไหมเขาหายตัวไปปุ๊บแล้วเขาจะโผล่มาแล้วผมเอกิตาบุ๊กพอดีเพราะผมนั้นผมรู้เลยถ้าเกิดเขาหายตัวเนี่ยเขาต้องยัดใส่ผมแน่นอนเพราะระยะมันประชิดมันระยะจูบขนาดเนี้ยมันต้องโผล่มาแน่นอนเนี่ยเห็นไหมนะครับนะแล้วผมก็สกิลเอกิตาบุ๊กขัดไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนดูให้ดีๆนะเขาจะเปิดมิติอีกรอบหนึ่งแต่เขาไม่โดนผมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมนะครับนี่ทุกคนจำให้ดีนะเขาสกิลวีเปิดมิติเข้าไปอยู่ตรงนี้อยู่ไอ้หน้าต้นไม้ตรงนี้นะแล้วผมจะทำการนี่ฮะสกิลวีสายฟ้านะครับสกิลวีตื่นผมปารอไว้เลยนะอันนี้คือเราต้องปากะระยะแล้วก็ปารอนิดนึงพอปารอปุ๊บบึ้มออกมานี่ฮะเรียบร้อยครับตายเลยนะครับนะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งเคยเจอมาเพิ่งค้นพบมาซึ่งไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยทำแบบเหมือนผมหรือเปล่านะครับนะแต่ผมเนี่ยใช้สายฟ้าในการสู้ผลประตูนะครับนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นผลประตูไม่เป็นหรือว่าเล่นผลประตูไม่เก่งเนี่ยแล้วแบบว่าเราอยากหาที่แบบว่ามันแก้ทางผลประตูได้ดีสักผลนึงเนี่ยผมแนะนำเลยนะผลสายฟ้าเนี่ยดีมากๆนะครับนะแต่ว่าผลสายฟ้าเราต้องทำตื่นก่อนนะถ้าเกิดทำตื่นก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีประโยชน์สุดๆนะครับนะในการ PVP หรือในการล่าค่าหัวเนี่ย
เออนะครับในการฟาร์มมันอาจจะไม่ค่อยดีอะไรมากนะครับแต่ในการฟาร์มมันก็ดีอยู่แหละเพราะว่ามันมีสกิลวงกว้างเยอะนะแต่ใน PVP เนี่ยคือผมบอกเลยบนสายฟ้าเนี่ยคือครบเพื่อนที่สุดละนะครับมันมีทั้งสกิลตอดนะครับสกิลตันนะครับแล้วก็สกิลตันแบบเป็นคนเดียวแล้วสกิลอันเนี้ยนะครับคือผมบอกเลยนะไอ้สกิลที่ผมกล่าวมาเนี่ยสามารถดักผลประตูได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะคือแล้วก็มีสกิล F เนี่ยแดดได้3รอบถ้าเกิดเราทำตื่นนะเนี่ยแดดได้3รอบนะครับนะคือประตูเนี่ยถ้ามันจะหนีบเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถกดสกิล F ของสายฟ้าเนี่ยเก็บไว้แล้วก็แดดออกตอนที่มันจะเนี่ยมันจะออกจากไอ้มิติได้เลยนะครับเราสามารถตัดหน้ามันได้อยู่นิดนึงนะครับนะแต่ก็ระวังเขาจะดักไอ้หน้าประตูด้วยนะครับนะเออจังดักจังหวะหน้าประตูนะซึ่งสายฟ้าเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับนะเอามาสู้กับผลประตูเนี่ยคือบอกเลยว่าสูสีเลยนะครับนะมันแก้ทางกันเองอ่ะเออว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนะถ้าเกิดสายฟ้าเชิงแบบเชิงหนากว่าก็ได้เปรียบกว่านะครับถ้าเกิดประตูแบบว่าเชิงหนากว่าแล้วสายฟ้าอ่อนประสบการณ์เนี่ยในประตูก็ได้เปรียบกว่าอยู่ที่สกิลเพย์ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ไม่อะไรกันมากนะครับนะก็คือเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเราจะใช้สกิลดักผลประตูที่มันเข้ามิติไปเนี่ยผมแนะนำต้องเปิดเผ่าตื่นนะครับถ้าเกิดเปิดเผ่าตื่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นในกรณีที่เราไม่ได้เล่นสายผลนะในกรณีที่เราไม่ได้เล่นสายผลปีศาจมันจะไม่มีดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดสกิลเผ่าเนี่ยนะครับแล้วเผ่าตื่นเนี่ยทุกอย่างมันจะมีดาเมจหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสายฟ้านะครับหมัดดาบไม่ใช่ปืนสายฟ้าดิผลนะครับนะหมัดดาบแล้วพวกนี้มันจะมีดาเมจหมดเลยนะครับแล้วเกิดเขาหนีบมิติไม่โดนเราเนี่ยนะครับนะเขาเอาเราเข้ามิติไม่โดนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราสามารถยืนรอดักได้เลยนะครับนะเอาไอตัวสาธิตมาเอาไปไหนเนี่ยเฮ้ยกลับมานี่ก่อนนะครับนะสมมุติเขาหนีบประตูไม่โดนผมนะสมมุติเว็บไอสกิลอะไรที่มันเหมือนหนีบประตูอะสมมุติอันนี้เขามิติไปแล้วนะอันนี้สมมติเขาเข้ามิติไปแล้วเพราะน้องผมมาตอรี่มันไม่พอนะครับนะสมมุติเขามิติไปแล้วแล้วเขาจะออกมาใช่ไหมเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องออกมาเพราะว่าสกิล V ผลประตูเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้นานเนี่ยเขาอยู่ในมิติของเขานานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเสียมานาเยอะนะครับนะ energy เขาจะลดแบบพวบเลยเพราะว่าผมเคยเล่นผลประตูนะเราอยู่ในมิตินานๆเนี่ยเราจะเสียมานาเยอะมากซึ่งมันไม่คุ้มนะครับนะมันได้ไม่คุ้มเสียกับการที่เราจะเอา energy หรือมานาเนี่ยไปแลกตรงนั้นนะครับนะเพราะว่าคนเล่นผลประตูส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดมิติไม่อยู่ในมิตินานๆน่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในมิตินานๆเขาจะรู้เลยว่ามานาเขาจะหมดเร็วมากเอ้ยแต่มันก็มีนะมันก็มีคนที่แบบว่าเล่นผลประตูที่เราอยู่ในมิติยาวๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเสียมานาไปเยอะมากแล้วเราจะได้เปรียบตอนหลังเพราะว่าเขาเสียมานาไปเยอะไงนะครับนะเพราะว่ายิ่งมานาหมดเร็วเนี่ยเขาก็จะใช้สกิลไม่ได้ประมาณนี้นะครับนะสมมติเขาเข้าประตูไปแล้วนะครับแล้วเขาออกมาจุดเดิมใช่ไหมออกมาอยู่จุดเดิมสมมติเข้าประตูไปปุ๊บแล้วรอสักระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วเราสกิล V ฮะปึ๊บพอเขาออกมามันก็จะแจ็คพอตพอดีครับโดนบอลสายฟ้าเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็สกิลใส่อย่างนี้ไปได้เลยนะครับแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดเราสกิล V ไอ้บอลสายฟ้าเนี่ยโดนกลางอากาศเนี่ยเราจะสกิลต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเกมมันบังคับไม่ให้เราสกิลต่อทุกว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยเห็นป่ะไม่ได้นะครับนะเห็นป่ะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลอันติหรือว่าอะไรไปเนี่ยบนการอากาศเนี่ยมันเกมมันจะไม่ให้เรากระโดดขึ้นไปครับมันจะไม่ให้เราแก๊ปโปขึ้นไปแล้วมันจะให้กระโดดแบบตีลังกายกว่าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะใช้สกิลขึ้นไปหาเขาไม่ได้ซึ่งมันเป็นข้อเสียนะครับถ้าเกิดเราแบบว่าสมมติเขาเล่นการอากาศกับเราเนี่ยเขาใช้สกิล V ของประตูหนีบเราการอากาศไม่โดนเนี่ยเราก็ได้แค่สกิล V เนี่ยแค่สกิล V แบบดักไปอย่างเงี้ยนะครับนะดักอย่างเงี้ยทุกคนเข้าไม่ติดไปเนี่ยเราก็ได้แค่ดักเงี้ยนะครับแล้วก็วาร์ปขึ้นไปรอก็ได้นะคือวาร์ปขึ้นไปรอแต่ว่ามันไม่ชัวร์ที่จะโดนคอมโบเราไงถูกป่ะนะครับนะแต่ถ้าเกิดไอเราดักที่พื้นเนี่ยสมมติเขาหนีบเราไม่โดนที่พื้นเนี่ยอันเนี้ยคือเราดักได้สบายเลยฮะเราใช้สกิล X หรือว่าสกิล C ดักก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันดักได้เหมือนกันเลยคือรอให้เขาออกมาแค่นั้นเองนะครับนะแล้วเรากะล่วงหน้านะครับนะคือถ้าเกิดเราสกิล V ผมประตูเนี่ยใครเริ่มผมประตูก็จะรู้นะครับถ้าเกิดเราสกิล V ผมประตูปุ๊บมันจะมีระยะประตูให้ออกมานะครับนะประมาณคือเราเข้ามิติไปแล้วเนี่ยมันจะมีสักประมาณนับประมาณกี่วิวะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับนะในระหว่างที่เราบีบประตูเข้าไปเนี่ยอ่ะ1 2 3 4ประมาณ4วินะครับเขาจะออกไปจากประตูได้นะครับประมาณนี้ประมาณ4วินะครับนะก็คือถ้าเกิดเขาหนีบประตูไม่โดนเนี่ยสมมติสกิล V ไม่โดนใช่ไหมนะครับนะให้เราเนี่ย
มายืนรอไว้เลยครับยืนรอแล้วนับประมาณสัก2วิอ่ะพอ2วิปุ๊บปาบอลใส่รอไว้ได้เลยนะครับปาบอลสายฟ้าใส่ได้เลยนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นผลสายฟ้าเนี่ยเราอาจจะใช้ผลอื่นดักก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมแนะนำสายฟ้าเนี่ยจะดีกว่านะครับนะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับนะข้อควรระวังนิดนึงก็คือเวลาเราสกิลวีผลประตูเนี่ยนะครับนะเวลาเราเจอสกิลวีผลประตูปุ๊บต่อให้มันหนีบไม่โดนถูกป่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมิติมันหายไปแล้วเนี่ยสมมุติตอนนี้มิติมันหายไปแล้วนะครับนะแต่ว่าเราห้ามวิ่งผ่านเด็ดขาดนะครับนะห้ามวิ่งไประยะใกล้ๆไอ้มิตินะครับนะเพราะว่ามันยังมีฮิตบ็อกซ์อยู่ไม่เชื่อเวฟลองวิ่งเข้ามาดูนะครับเวฟลองวิ่งเข้ามาดูไม่โผล่มาเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวรอให้มันหายไปก่อนสมมุติหนีบไม่โดนนะปึ๊บสมมุติไอ้ประตูมันนี่ละมิติกลมๆมาหายไปแล้วอ่ะเห็นไหมนะครับนะถ้าเกิดเราวิ่งเข้ามาซ้ำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสโดนประตูดูดเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันยังมีฮิตบ็อกซ์อยู่นะครับนะต่อให้ไอ้มิติกลมๆมันถูกปิดไปแล้วเนี่ยเราวิ่งเข้าไปอยู่ในระยะฮิตบ็อกซ์ของมันนะมันโดนดูดออกมาได้เหมือนกันนะมันเราจะโดนดูดเข้าไปในมิติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราดักเนี่ยให้เราแบบว่ายืนห่างจากระยะประตูสักนิดนึงอ่ะสมมติไอ้กลมๆเนี่ยคือมิติที่มันสกิลวีไม่โดนเรานะครับนะคือมันไม่โดนเราใช่ไหมแล้วให้เรายืนดักสักแบบว่าห่างสักประมาณ5เมตรนะครับไม่ถึง5เมตรประมาณสักประมาณ7-8เมตรได้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปมากกว่านี้มันไม่ดีนะมันมีโอกาสโดนมิติดูดเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนเล่นผลตัวเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบกับเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีวิธีประมาณนี้ในการรับมือผลประตูอะไรยังไงทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ที่สกิลเพย์แล้วก็การเล่นล้วนๆเลยนะครับนะมันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้ 100% นะก็คือมันแก้ได้ระดับนึงนะครับนะผมบอกวิธีแล้วก็เทคนิคแล้วก็จุดอะไรต่างๆของมันนี่แหละนะครับนะจุดด้อยจุดอะไรต่างๆของมันนะครับนะเพื่อให้คนได้รู้ว่าอันนี้คือจุดด้อยที่เราจะเอาไว้ใช้โจมตีผลประตูอะไรอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผลประตูมันเยอะมันเกื่อนเซิร์ฟซะเหลือเกินนะครับนะผมก็เลยอยากแบบว่าทำคลิปที่มันแบบว่าแก้ผลประตูสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรกับไอ้บล็อกฟูดละนะครับนะผมไม่ได้แบบอยากอะไรแบบอันนี้สักเท่าไหร่ละนะครับนะก็เอาแบบว่าอะไรที่ผมรู้ผมก็จะเอามาบอกนะครับนะประมาณนี้นะครับนะผมยอมแบบว่าเปิดโปงความลับอะไรต่างๆนะครับนะโดยที่ไม่สนอะไรเลยครับตอนนี้เพราะว่าผมเบื่อกับไอ้บล็อกฟูดละนะครับนะคืออยากรู้ก็รู้ไปเถอะนะครับนะให้แม่งรู้ไปเถอะนะครับนะคนจะได้แบบว่ามีวิธีการเล่นหลากหลายมากขึ้นนะครับนะแล้วนี่คือผมบอกแบบไม่กักเลยนะบอกหมดแบบไม่กักเลยจริงๆนะครับนะถ้าเกิดใครตั้งใจฟังจนจบเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับนะคือผมบอกหมดแบบไม่กักจริงๆนะไอ้วิธีนะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิโร่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอบคุณน้องเวฟมากเลยนะที่มาเป็นคนสาธิตให้นะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมนะแล้วก็ไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับ